สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างลายแชทบอทนะครับง่ายๆนะครับโดยไม่ต้องมีพื้นฐานนะครับเหมือนเปรียบเสมือนเป็นลายแชทบอทนะครับเวลาเราจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะครับโดยใช้ลายแชทบอทส่วนตัวเราประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมาดูวิธีการสร้างง่ายๆกันนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับให้เรานะครับพิมพ์ด้านบนตัวนี้นะครับว่าลาย developer นะครับพิมพ์ตัวนี้นะครับลาย developer นะครับกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกตัวนี้นะครับลาย developer นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับให้เราทำการล็อกอินนะครับไปที่ล็อกอินนะครับผมล็อกอินนะครับล็อกอินเพื่อเชื่อมต่อกับลายบัญชีของเรานะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่สร้างบัญชีก็แนะนำว่าให้สร้างบัญชีนะครับส่วนใครที่สร้างแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีไลน์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเข้าด้วยวิธีไหนนะมันก็จะมีจากอีเมลที่เราล็อกอินเข้ากับไลน์หรือจะเข้าด้วยการสแกน QR code ผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้แบบนี้นะครับแต่ในที่นี้ผมขออนุญาตเข้าผ่านอีเมลนะที่ผมตั้งค่าไว้ครับก็กดเข้าสู่ระบบ นะครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแรกๆเนี่ยจะยังไม่มีอะไรนะครับแต่นี้ผมเคยมีงานที่ผมเคยทำไว้แล้วนะครับมันก็จะมีชื่อว่าบอทเปิงมาง FC นะครับบอทเปิงมาง FC ตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับนี่ครับก็คือบอทตัวนี้แหละครับที่ผมใช้โพสต์ประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆตอนนี้สมาชิกในกลุ่มแชทบอทผมก็มีอยู่ประมาณเท่าไรเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งครับสมาชิกดูตรงไหนเนาะน่าจะเป็นตรงเพื่อนประมาณ88นะถ้ายังไม่ผิดนะประมาณ88คนนะครับเป็นลายแชทบอทประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับซึ่งคนก็ไม่เคยได้เข้ามาติดอัปเดตครับประมาณนี้นะครับเป็นลายแชทบอทประมาณนี้นะครับมีเพื่อนอยู่ประมาณ63คนนะครับ63คนที่อยู่ในแชทบอทคนนี้เวลาผมโพสต์ประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยเพื่อนทั้ง63ก็จะได้ทราบนะข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับในไลน์แชทบอทโอเคนะครับนะครับเมื่อเราอยู่ในหน้าไลน์ develop นะครับเราจะทำการสร้างบอทขึ้นมาใหม่ก็ได้หรือถ้ามีบอทเดินอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราคลิกนะไปที่บอทตัวนี้นะครับไปที่บอทนะครับแล้วมันจะมีคำว่า create new channelนะครับคือตอนนี้ผมมี2บอทอันนี้เป็นบอทของโรงเรียนนะที่ผมดูแลอยู่กับบอทส่วนตัวหนึ่งแต่นี้ผมจะมาทำบอทส่วนตัวก็คือเป็นลายบอทครูเปิงมาง FC สื่อการสอนออนไลน์นะครับผมก็ทำการ create new channel นะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกเป็นแบบอันนี้นะครับ messaging API นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เรานะครับอันแรกนะครับก็คือรูปโปรไฟล์นั่นเองนะครับก็ทำการเลือกรูปโปรไฟล์นะครับนี่ผมจะทำเป็นช่องครูเปิงมางตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอหารูปก่อนนะครับโลโก้
ครูเปิงมา FC สื่อการสอนออนไลน์นะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ชาแนลเนมก็คือชื่อนะชื่อครูผมก็ใส่ตัวนี้ครูเปิงมาFC นะครับพิมพ์ผิดสื่อการสอนออนไลน์สื่อการสื่อการสอนออนไลน์โอเคนะครับทีนี้มันบอกว่าเนี่ยมันจะให้เราตั้งชื่อได้แค่ประมาณ20ตัวอักษรอันนี้รู้สึกว่าผมจะตั้งเกินไหมผมน่าจะตั้งเกินนะโอเคสมมติว่าผมเอาแค่นี้พอนะครับเพราะว่าถ้าเกินนี่มันจะไม่ได้นะครับต้องเอาแค่20ตัวอักษรเท่านั้นนะครับต่อไปครับตรง Channel Description หมายความว่าลักษณะเหมือนเป็นคำอธิบายนะเป็นคำอธิบายนี่ก็ใส่ได้ประมาณ50ตัวอักษรนะครับผมก็จะเอาคำอธิบายตัวเดิมนี่นะครับสื่อการสอนออนไลน์นะครับสังเกตนะครับแคตติกอรี่ก็คือหมวดหมู่ของไลน์บอทเรานะครับว่าจะเป็นไลน์บอทประเภทไหนนะมันก็จะมีนี่ครับร้านอาหารเครื่องดื่มยานพาหนะความบันเทิงอะไรพวกนี้ผมก็จะเลือกเป็นแบบการศึกษาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับตรง subject ก็subject category นะครับก็คือหมวดหมู่ย่อยอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับเป็นอะไรดีครับสถาบันสอนภาษาหรือสถาบันเพื่อการศึกษาลองตัวนี้ดูนะครับอีเมลอะไรต่างประมาณนี้มีอะไรอีกประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับที่เหลือก็ว่างไว้ก่อนนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ให้เราติ๊กนะครับทั้ง2อันเลยนะครับผมแล้วกด create นะครับแล้วอ่านข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็กดยอมรับปกติไลน์แชทบอทตัวนี้เนี่ยมันจะให้เราลงข้อมูลฟรีเนี่ย 1,000 ข้อความต่อเดือนนะครับถ้าเกิดว่าเกิน 1,000 ข้อความขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องเสียเงินนะครับเสียเงินนะครับแต่ผมอาศัยที่ว่าก็คือถ้าเกิน 1,000 ข้อความเมื่อไรเนี่ยผมจะหยุดชะงักไว้นะครับพอเดือนถัดไปเนี่ยมันก็จะอัปเกรดให้ใหม่นะครับก็ใช้ฟรีนะครับก็ใช้ยามจำเป็นโอเคตอนนี้เราได้แชทบอทนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าต้องการลบแชทบอทก็กด delete นะครับทีนี้ต่อไปครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรง messaging API นะครับแล้วก็ทำการบันทึกรูปภาพ QR code นะครับหรือจะทำการเขาเรียกว่าอะไรให้เลื่อนมาตรงคำว่า auto reply messenger อะไรนี้นะครับไปที่ edit นะครับปั๊บตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าบอทเรานะครับว่าเราจะเลือกบอทนะครับสามารถให้โต้ตอบกลับได้หรือจะปิดการโต้ตอบนะครับเวลาเขาตอบถามทางบอทเราเนี่ยเราก็ไม่ต้องตอบหรือจะตั้งตอบอัตโนมัติอะไรก็แล้วแต่เราจะตั้งค่านะครับตัวนี้ผมขอเป็นอันดับแรกนะครับผมก็จะทำการตั้งค่าทักทายเพื่อนใหม่ก่อนนะครับเวลามีเพื่อนเวลามีเพื่อนเข้ามากดเพิ่มเพื่อนไลน์บอทเราเนี่ยมันก็จะเด้งลักษณะแบบนี้มานะครับทีนี้เราก็ลองลบออกนะครับแล้วก็ตั้งค่าตามที่เราต้องการเลยนะครับผมก็จะสวัสดีคุณนี้ขอบคุณที่เป็นเพื่อนผมก็จะใส่อะไรอีก
็จะนำURL ของเพจนะครับ URL ของเพจที่ผมมีเพจเยอะมากนะครับ URL เพจทีนี้ผมก็จะเลือกแค่เพจเดียวนะครับอันนี้จะเป็นลายเป็นเพจนี้นะครับครับครับตามเราได้ที่ตรงนี้ปึ๊บกดติดตามเราได้ที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเพิ่มอะไรก็สามารถเพิ่มได้นะครับใส่อีโมจิอะไรก็ได้นะครับผมจะเพิ่มเป็นอันนี้นะครับเป็นรูปภาพนี่รูปภาพเวลาทักทายเพิ่มอีกนะครับเพิ่มเป็นอันนี้ติดตามคลิปใหม่ๆนี่นี่ครับนี่ติดตามคลิปใหม่ๆได้ทุกวันผ่านช่องทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ช่อง YouTube ด้วยดีกว่านะครับ YouTube ด้วยช่อง YouTube อยู่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอันนี้ก็โชว์โลโก้ไม่ต้องโชว์โลโก้ก็ได้อ่ะลบออกเลยนะฝั่งขวามือนี่จะเป็นการลบนี่นะครับนะครับเวลาถ้าเกิดว่ามีเพื่อนหรือสมาชิกเนี่ยมาเพิ่มบอทเราเนี่ยมันก็จะเป็นการต้อนรับสมาชิกประมาณนี้สวัสดีคุณนั้นคนนี้ขอบคุณที่เป็นเพื่อนอะไรเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการตั้งค่าทักทายสมาชิกเสร็จแล้วก็กดบันทึกการแก้ไขนะครับวันนี้บันทึกยังบันทึกบันทึกแล้วเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าบันทึกแล้วนะครับโอเคนะครับครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาตรงที่ข้อความตอบกลับนะครับข้อความตอบกลับตรงนี้นะเราจะตั้งค่าด้วยก็ได้นะครับตั้งค่าไว้ก็ได้นะครับเวลาตอบกลับอะไรพวกนี้แล้วก็ค่า default หมายความว่าขอบคุณที่ส่งข้อความถึงเราอะไรประมาณนี้นะครับ สมมติว่าผมจะใส่ประมาณนี้นะครับเวลาเขาจะสอบถามเนี่ยก็ให้เขาสอบถามมาทางเพจดีกว่าครับอินบ็อกซ์มาทางเพจเวลาคนอื่นเขาถามมาในไลน์เนี่ยไลน์บอทดาวเนี่ยมันก็จะไม่ตอบนะครับมันจะตอบแค่ว่าขอบคุณที่ส่งข้อความถึงเราอะไรเนี่ยถ้าต้องการติดต่อให้ติดต่อไปที่เพจนี้นะเพราะว่าบอทตัวนี้เราจะทำเป็นบอทให้ประชาสัมพันธ์อย่างเดียวนะครับโอเคครับแล้วทำการบันทึกแก้ไขครับบันทึกโอเคครับต
ต่อมานะครับให้เราไปที่เมื่อกี้เราลืมตั้งค่าเนาะไปที่ตั้งค่าใหม่นะครับไปที่ตั้งค่าก่อนจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสถานะอะไรก็ได้นะครับตรงนี้สถานะก็สถานะตั้งอะไรดีตั้งตามนี้โอเคครับไม่สามารถเนื่องจากยังไม่ครบ1 ชั่วโมงโอเคนะครับรูปภาพปกรูปภาพปกผมก็จะเอารูปนี้แหละเป็นภาพปกมันน่าจะได้ครบนะเดี๋ยวเอาใหม่รูปภาพปกผมไม่แน่ใจว่าผมเอาปกอันไหนเอาปกนี้นะครับก็ทำการบันทึกรูปภาพนะครับเพื่อที่จะเอาภาพปกตัวนี้มาเป็นปกของตัวนี้โอเคอัพโหลดนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้เพจอยากตกแต่งให้มันพอดีกับตัวนี้จะได้เต็มเนาะเต็มได้ประมาณนี้ไม่เป็นไรเอาประมาณนี้พอนะครับจะกดโค้ดโอเคมันบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งค่าอะไรก็กดเลยนะครับวัตถุมีการใช้งานนะครับก็ตั้งได้นะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับบริการติดต่อสอบถามก็ได้นะครับอื่นๆบริการติดต่อให้เลือกได้เยอะนะครับข้อมูลสินค้าบริการโปรโมทร้านค้าอะไรพวกนี้เริ่มต้นอื่นกดบันทึกครับโอเคครับทีนี้ไปที่การตั้งค่าการตอบกลับนะครับตรงประมาณนี้นะครับทีนี้ให้เราไปที่โปรไฟล์นะไปที่โปรไฟล์โปรไฟล์นะครับตรงนี้เนี่ยเปรียบเสมือนแชทบอทเรานะครับเราจะตั้งค่าอะไรเพิ่มนะครับก็ตั้งค่าดูเช่นรูปภาพรูปหน้าปกหน้าโปรไฟล์รูปหน้าปกหน้าโปรไฟล์ประมาณนี้กดตกลงครับสีพื้นหลังก็แนะนำว่าให้เลือกเป็นสีที่เข้ากับนี่สีไหนก็ได้นะครับหรือจะเอาเป็นสีประจำก็กดไปนะครับสีบาร์ตรงสีบาร์ก็เอาเป็นสีอันนี้กดเพิ่มโอเคนะครับแสดงจำนวนผู้ติดตามนะครับผมจะให้มันแสดงผู้จำนวนติดตามด้วยนะครับจำนวนผู้ติดตามแล้วกดบันทึกครับกดตกลงเปิดใช้กดใช้แล้วโอเค
ทศทีนี้ลองไปดูที่ทีนี้ผมจะลองเพิ่มนะครับผมจะลองจริงๆมันก็น่าจะมีเราด้วยนะปั๊บโอเคครับตอนนี้ก็ถือว่าลายบอทของเราก็พร้อมที่จะใช้การได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเอาลายบอทตัวนี้นะครับเพื่อให้กับ สมาชิกหรือเพิ่มเพื่อนนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวขอกลับคืนก่อนกลับคืนตั้งค่าบัญชีอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถแก้ให้เรามาตรงที่หน้าหลักนะครับหน้าหลักเสร็จแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใหม่นี่เพิ่มเพื่อนใหม่นะครับแล้วก็นําลิงก์ตัวนี้นะครับนำลิงก์ตัวนี้นะครับหรือดาวน์โหลด QR code นะครับเพื่อให้สมาชิกนี่เพิ่มเพื่อนมาใน LINE บอทของเรานั่นเองครับสมมติว่าผมจะคัดลอกลิงก์มีอะไรอีกลองดูนะครับหรือจะใส่แอดตัวนี้ก็ได้นะครับแอดตัวนี้ไปเพิ่มเพื่อนไปที่เพื่อนนะครับผมค้นหาโดย ID เมื่อกี้ ID แล้วก็ ID มาใช่ไหมครับปึ๊บก็จะเจอเห็นไหมครับแล้วทำการกดเพิ่มครับสังเกตตัวนี้ผมเพิ่มแล้วนะครับคลิกไปดูเนี่ยมันก็จะโชว์ที่เราตั้งค่าไว้เห็นไหมประมาณนี้นะครับสังเกตเนาะทีนี้ยังไม่โชว์นะครับมันต้องรอระบบอัปเดตนะครับบางทีเราเป็นแอดมินด้วยแต่เราเพิ่มด้วยนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้หรือไม่นะครับตอนนี้เราได้ LINE Bot แล้วนะครับเราจะแนะนำเพื่อนอะไรต่างๆก็สามารถเชิญได้นะครับเชิญเข้ามาในห้องนี้ครับมาในสมาชิกห้องของเรานะครับก็สามารถเชิญได้นะผมจะเชิญทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าใครต่อใครผมไม่รู้นะครับอันนี้เป็นการทดสอบเป็นไรยังไม่ต้องเพิ่มหรอกนะเกรงว่ามันจะรบกวนคนอื่นเขานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการสร้างไลน์บอทแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะอัพโหลดคลิปวิดีโอลิงก์อะไรต่างเนี่ยเราจะต้องไปติดตั้งไลน์ developer นะครับมันจะมีในแอปพลิเคชันในการจัดการไลน์บอทของเรานะครับซึ่งผมก็ได้ทำคลิปไว้แล้วก็ลองไปค้นหาในช่อง YouTube ของผมได้นะครับว่าวิธีการจัดการการโพสต์ข้อความอะไรต่างๆของ LINE Bot มันทำยังไงนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามกันเข้ามาใน Inbox เพจนะครูเปิงมา FC ได้นะครับเพราะว่าบางทีผมก็อาจจะสอนไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับทีนี้ผมก็อาจจะทิ้งท้ายนะครับเวลาเราจะเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนสมาชิกให้แอดไลน์แชทบอทเรานะครับผมจะเอาไปไว้ที่เพจนะเพจครูเปิงมางนะครับเพื่อคนอื่นเขาอยากสนใจจะอินบ็อกซ์จะเป็นสมาชิกไลน์บอทก็สแกนเพิ่มเพื่อนกันเข้ามานะครับ โอเคตรงนี้นะครับผมก็จะนำเมื่อกี้ผมได้ทำการดาวน์โหลด QR code ของ LINE Bot ตัวนี้แล้วนะครับแต่ไม่รู้อยู่ไหนน่าจะเป็น
นี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตแตกไฟล์ก่อนมันก็จะมีไซส์ให้เราเลือกนะ XML เอาเป็นไซส์ L นะครับเสร็จแล้วก็ Ctrl V Link ที่ตรงนี้เลยครับนี่เพิ่มเพื่อนจะเพิ่มเพื่อนทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับประมาณนี้นะเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนกันมาได้เลยครับหรือคลิกที่ลิงก์นี้กดโพสต์โอเคนะครับลองรีเฟรชสักหนึ่งรอบนะครับโอเคครับนี่ก็จะเจอลิงก์ที่ผมโพสต์เวลาเพื่อนสมาชิกแฟนเพจนะครับเลื่อนเห็นโพสต์นี้ก็จะทำการสแกน QR code นะครับเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์บอทของอันตัวนี้นะครับไลน์บอทตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอะไรต่างๆนะซึ่งก็สามารถใช้งานง่ายๆนะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่มันจะมีเกณฑ์ว่าไม่เกิน 1,000 ตัวอักษรหรือ 1,000 ข้อความนะครับดังนั้นก็ต้องใช้อย่างประหยัดนะครับถ้าไม่อยากเสียเงินนะครับแต่ทุกเดือนมันก็จะรีเซ็ตให้ใหม่อัตโนมัตินะครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากเพิ่มเพื่อนกันเข้ามานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าจะเป็นการสอนเรื่องอะไรอันนี้เห็นนักเรียนบอกว่าอะไรวิธีการปรับแสงในโน้ตบุ๊กวิธีการปรับแสงใช่ไหมโอเคโอเควิธีการปรับแสงเดี๋ยวโอกาสน่าจะมาสอนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมและก็ติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าอยากจะให้สอนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ